ดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เรามาอยู่กัน EP 5ค่ะเนาะดูให้ครบทุก EP แล้วจะเข้าใจนะคะเป็นการสอนพันมอเตอร์ค่ะเริ่มตั้งแต่ EP 1ก็คือโปนที่1ของชุดรันนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน EP 5แล้วนะคะ EP 5เราก็จะมาที่ชุดสตาร์ทค่ะเดี๋ยวมาดูว่า EP 5นี้ชุดสตาร์ทจะจบไหมหรือจะตัดจบที่กี่โปนนะคะเพราะว่าเมียช่างก็ไม่อยากให้เวลามันยาวแต่เดี๋ยวมาดูกันเนาะก็จะพันให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับจะเป็นขวาซ้ายนะโปนแรกเป็นขวานะคะเดี๋ยวช่างของเขียนวงจรให้ด้วยเลยนะก็ดูตามวงจรนะคะซ้ายนะครับขวานะครับซ้ายนี่นะครับวงจรนะเราก็จะพันเหมือนพันขวาเริ่มต้นชุดรันนะครับเหมือนกันนะลง4แล้วก็พันไปที่50รอบพอครบเสร็จก็จะพันต่อลง6นะครับก็จะเป็นโปนที่1นะครับอันนี้คือโปนที่1นะอันนี้คือโปน1นะครับอันนี้คือโปน2อันนี้คือโปน3นะครับนี่คือโปน4ก็คือถ้าใครดู1ถึง4ก็จะเข้าใจเนาะ EP 5นี้ก็เลยจะรวบเอาชุดสตาร์ทมาไว้ EP เดียวเลยจริงๆวิธีการต่อแบบนี้คือเขียนให้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเขียนแบบพื้นฐานสากลเลยเขาจะเขียนแบบนี้นะครับนี่นะครับพื้นฐานสากลนะเขาจะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเขียนให้ FC เข้าใจนะอันนี้คือพื้นฐานสากลเขาจะเขียนแบบนี้เนาะอันนี้คือสากลเขาจะเขียนแบบนี้นะครับนี่นะคะอันนี้คือสากลนะแต่อันนี้คืออันนี้คือจะทำให้ FC เข้าใจนะครับรอบ50รอบนะครับลง6 80รอบนะรวด 0.7 10 mm นะครับเบอร์22นะครับสตาร์ทโอเคป่ะเราไปกันเลยค่ะคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าท่านดู EP 4แล้วท่านต้องมาต่อ EP 5นะคะแล้วก็จะมี EP 6 EP 7ก็คือเป็นการต่อหัวสายแอบน้ำยาทุกขั้นตอนสำคัญนะคะช่างทองจะบอกไว้ละเอียดเลยนะค่ะเมียช่างจะมาตัดเป็น EP ถ้าใครไม่อยากดู EP ก็รอดูคลิปเต็มได้นะคะมอเตอร์รุ่นนี้มี3ตัวค่ะคลิปเต็มก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงขึ้นไปนะห้าสิบรอบนะเบอร์22 50รอบนะคะใช้ลวดเบอร์22นะคะชุดสตาร์ทของลง4นะจะเริ่มทับที่ต้นนะครับต้นของสตาร์ทนะตัวนี้คือต้นนะครับต้นของรันต้นของรันนะครับตัวนี้คือต้นนะตัวนี้คือ R1 นะ R1 คือต้นเนาะต้นรันก็จะเอาสตาร์ทมาทับเลยนะคะต้องทับนะคะชุดสตาร์ทต้องทับนะเพราะว่าของเดิมเขาทับนะคะคลิปนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรอย่าตกใจกับเวลานะคะชุดสตาร์จะพันยากกว่าชุดรันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะในกรณีที่เราพันแล้วเราเปลี่ยนรอบนะครับตัวนี้นะเราไม่ได้พันของเดิมนะครับไม่ใช่พันยากค่ะลงยากเนี่ยช่างโทษทีพูดผิดเนาะเพราะว่าช่างทองเปลี่ยนรอบด้วยนะคะเป็นการโมด้วยเนาะเปลี่ยนรอบของมอเตอร์นะคะแล้วก็ใครที่แม่เหล็กเท่านี้นะคะก็สามารถพันรอบนี้ได้นะคะแต่ว่าจะพันตามเดิมก็ได้ถ้าใครนั้นก็พันตามเดิมก็ได้เนาะถ้าใครที่เริ่มหัดพันก็คือนับรอบเดิมได้เท่าไหร่ก็พันตามเดิมวิธีนับรอบก็ทำไว้แล้วนะคะวิธีทำแบบก็นับทำไว้แล้วแต่ถ้าใครที่อยากรู้และหาคลิปไม่เจอให้คอมเมนต์ไว้นะคะเมียช่างจะมาทำให้ดูอีกนะคะให้คอมเมนต์ไว้รีบๆคอมเมนต์ไว้เพราะว่ามีมอเตอร์อีก2ตัวนะคะช็อตไหนไม่เข้าใจจะตัด
จากคลิปจากมอเตอร์ตัวนั้นๆมาทำให้ดูนะคะโอเคนะคะไปเริ่มที่6อ่ะลง6ค่ะตัวนี้80รอบนะคะลง4 50รอบตัวนี้80รอบนะครับเขียนไว้แล้วนะคะนี่คือ80นี่คือสมุดบัญชีที่ช่างทองบันทึกงานไว้นะคะเนาะเป็นสมุดงานจริงๆนะคะจะเขียนแบบนี้เลยลง6 80รอบค่ะเมียช่างถ่ายทำตอนกลางคืนก็อาจจะมีตัดเสียงออกบ้างนะคะถ้าช็อตไหนที่เสียงเงียบก็คือเมียช่างตั้งใจตัดเสียงออกเพราะว่าตรงข้ามเป็นร้านอาหารนะเขาจะเปิดเพลงนะคะก็ให้ดูตามเนื้อคลิปเลยนะคะถ้าเรากลัวรถถลอกนะครับก็ให้ใช้แผ่นกั้นไว้นะครับนี่นะฝั่งที่เรายังไม่ได้ลงนะคะเขาอาจจะถลอกได้เราก็หาไม้ล่ามากั้นไว้นะคะลงง่ายลงยากอยู่ที่ตอนเราพันลวดนะนะคะเดี๋ยวอีกโบนหนึ่งเมียช่างจะขอให้ช่างทองพันช้าๆให้ดูเนาะแล้วก็จะถามว่าพันยังไงให้เท่ากันหมดทุกเส้นนะคะขนาดนะเดี๋ยวมาดูกันมีคนสงสัยไหมมีคนอยากรู้ไหมคะเพราะว่าเมียช่างไม่ทราบว่า FC ท่านไหนดูแล้วงงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเพราะว่าก็ยอดวิวอย่างคลิปที่ลงไปก็100 200 300ก็คือ100 200 300คนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครไม่เข้าใจตรงไหนให้คอมเมนต์ไว้นะคะจะได้รู้ค่ะว่าอ๋อมีท่านมีท่านนี้ไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะไปปรับปรุงตรงนั้นให้ท่านเข้าใจมากขึ้นนะคะหรืออาจจะอธิบายท่อนนั้นให้มันเยอะขึ้นนะคะถ้าอธิบายเยอะขึ้นก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่คือต้นสตาร์ทนะคะนี่เห็นไหมคะต้นสตาร์ทต้นรันจะอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะช่างทองก็ทับครับเขาเรียกว่าทับกันเรียกว่าทับกันนะถ้าสมมติว่าเราไปทับปลายเราก็จะขยับจุดเนี้ยมาทับไอ้ปลายขยับมาตรงเนี้ยเพราะว่านี่คือปลายนี่คือปลายรันสมมติว่าทับปลายทับปลายก็คือเอามาลงตรงเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นทับปลายชุดรันแต่ถ้าทับต้นชุดรันก็คือลงตรงนี้นี่ค่ะมันมีผลต่อการต่อหัวสายนะคะที่ช่างทองต้องทับต้นชุดรันเป็นเกี่ยวกับทิศทางการหมุนครับเนาะมันมีผลต่อการต่อหัวสายและมีผลต่อทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะคะถ้าใครจะทำตามช่างทองให้ทำตามทุกอย่างนะคะเนาะที่เราทำลงคลิปนะแล้วเวลาถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วไลน์มาถามช่างทองจะตอบได้แบบเป๊ะๆถ้าทำตามอย่างที่เราบอกนะแต่ถ้าผิดเพี้ยนสักนิดนึงมันก็ยากสำหรับการแก้งานให้นะตัวนี้เป็นซ้ายนะครับซ้ายเราก็ตัวนี้จะซ้ายเดี๋ยวโปนนี้จะให้ FC สังเกตก่อนนะว่าทำไมรอบมันถึงเท่ากันหมดนี่นะนิ้ว2นิ้วนั้นช่างทองจะดึงแบบตึงๆนะคะต้องตึงนะคะเมียช่างเคยพันนะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่คนถนัดแล้วก็งานแบบนี้ต้องใจรักด้วยนะคะต้องมีความอดทนต้องใจเย็นเนาะความจำเห็นไหมคะ
พันเรียงกันแบบนี้ลงง่ายชัวร์ 100% เดี๋ยวมาดูกันเนาะFC เห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้นี้ที่ช่างทองดึงออกจากขดลวดชุดนี้แล้วก็เอาไปวางไว้อันนั้นล่ะค่ะที่จะทำให้เราพันมอเตอร์ได้เท่ากันทุกเส้นเลยค่ะเดี๋ยวให้สังเกตอีกทีหนึ่งคือลง6นะคะกันไว้หน่อยนะคะตัวนี้ลง4นะคะ50รอบค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ลงยากเพราะว่าเขาทับนะคะทับชุดรันนะทับทั้งชุดเลยนะคะเทคนิคทำให้ลงง่ายก็คือเราต้องพันให้เขาเรียงกันให้ได้นะคะแล้วก็แต่งร่องนะถ้าคนสังเกตดีๆคลิปเมียนช่างจะไม่มีการตัดต่อนะคะเป็นคลิปงานที่ทำจริงๆเลยนะแอบกระซิบเลยค่ะว่าถ้ารุ่นนี้ลงยากนะคะพันยากนะคะที่มีเกล็ดเนี่ยออยฟรีที่มีเกล็ดเนี่ยเมียช่างเรียกเกล็ดไหมช่างทองเรียกว่าอะไรคะเป็นคีบระบายความร้อนเนี่ยคีบให้จากที่เคยพันมาเป็นร้อยๆตัวนะตัวที่มีคีบเนี่ยพันยากนะคะเดี๋ยวมาวัดแม่เหล็กให้ดูนะใครเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ช่างทองวัดให้ดูเนาะเดี๋ยวดูการพันก่อนนะคะการพันก็ไล่ลวดลงไปนะหาไม้ไล่ลวดลงไปเป็นไม้ตะเกียบนะคะไม้ไผ่ไม้ตะเกียบนะไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะถ้าชุดสตาร์ทแทบจะไม่ต้องดัดเลยเนาะแค่ตีมันลงเพราะว่าเขาอยู่ข้างในค่ะเขาเล็กนะครับเขาเล็กเราก็จะไม่ดัดนะนี่ค่ะทำแบบให้ทุกคนเห็นไหมช่างทองหยิบอะไรขึ้นมาคะใครรู้คอมเมนต์บอกในคลิปนี้หน่อยเมียช่างพูดไปหลายคลิปแล้วนะไอตัวที่ช่างทองหยิบอยู่เนี่ยที่กำลังดึงอยู่เนี่ยอันนี้คือขดลวดเริ่มพันแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือพันซ้ายนะคะโปนที่2จะพันซ้ายนะเนาะโปนที่3ก็ขวาแล้วก็โปนที่4ก็ซ้ายนะคะก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะตอนนี้จะสอนแบบให้ FC เข้าใจเลยนะทำแบบตรงเลยนะไม่ต้องพลิกข้อมือไม่ต้องที่ข้อมือเหมือนที่เคยบอกมาหลายๆคลิปเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างสวยมากเลยค่ะทุกคนบนนี้ก็ลงง่ายค่ะเนาะถ้ามือใหม่ก็ให้พันความเร็วประมาณนี้เลยนะไม่ต้องพันเร็วๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ลวดไม่เรียงกันนี่เดี๋ยวช่างทองดึงออกแล้วค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะอยากรู้จังว่า FC จะคอมเมนต์มาตอบเราสักคนไหมใครที่ดูมาถึงนี้ก็ถ้ารู้นะคะบอกมาหน่อยนะหรือถ้าใครไม่รู้ก็ให้พิมพ์คำว่าไม่รู้เราจะได้รู้ว่าโอ้ FC ดูนะดูอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเมียช่างจะไปตอบคอมเมนต์ของคนที่บอกว่าไม่รู้นะ
ใครที่รู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเนี่ยที่วางอยู่สองเส้นเนี่ยคืออะไรนะคะอย่าบอกว่าเป็นลวดทองแดงนะนี่ลง6ค่ะชูสตาร์ทนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาว่าคลิปนี้จะใช้เวลากี่นาทีนะคะแต่ FC น่าจะรู้แล้วเพราะว่าถ้าเราลงเราก็จะมีเวลาที่หน้าจอเนาะแต่ตอนนี้คือหน้างานจริงๆว่าที่ต้องพูดเรื่องเวลาเพราะว่าเมียช่างจะตัดคลิปแต่ว่าช่างทองไม่อยากตัดนะเพราะว่าพันเหมือนกันกับชุดตันเลยก็ทำเป็นคลิปเดียวไปเลยยาวๆนะคะเห็นไหมคะว่าลงง่ายเมียช่างบอกแล้วว่าลงง่ายเพราะว่าพันเห็นไหมเวลาช่างทองตีลวดอ่ะเขาจะเป็นวงเรียงกันทุกเส้นเลยอย่างเงี้ยคือพันสวยนะคะลงได้สบายยัดกระดาษได้ไม่มีปัญหานะคะคือถ้าใครที่จะเริ่มตัวแรกของการพันนะให้เลือกที่มันไม่มีคีบระบายความร้อนนะเนาะให้เลือกมอเตอร์ที่มันพันง่ายๆนะคะแต่คือนี่เราได้งานมา3ตัวเราก็เลยคิดที่จะทำคลิปซอยคลิปให้ FC ดูแล้วก็มีคลิปเต็มนะคะเพราะว่ามันมีมอเตอร์ทั้งหมด3ตัวอยู่แล้วนู่นค่ะตัวนู้นเพื่อจะไปทำเป็นคลิปเต็มนะคะเห็นไหมช่างทองจับให้ดูสักนิดนึงค่ะแตะให้ดูหน่อยเพราะโต๊ะรกมากขออภัยที่โต๊ะรกนะคะนี่ตัวนี้รอที่จะทำคลิปเต็มให้ดูก็คือรันสตาร์ต่อหัวสายอาบน้ำยาแล้วก็ประกอบลองคลิปเต็มอยู่นู่นนะคะรอชมได้เลยถ้าใครไม่อยากดูเป็น EP หรือถ้าใครจะดูเป็น EP ด้วยก็ได้รอบเดิมเบอร์เดิมค่ะเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่มอเตอร์คนละตัวนะคะพันขวาค่ะรูปแบบการลงแล้วก็ลักษณะการพันเหมือนการพันชุดรันไม่มีผิดเลยนะคะต่างกันที่รอบนะและล่องเราก็จัดระเบียบหน่อยนะครับเวลาก็จะไล่เรียกกับชุดรันเลยนะคะเนาะ2โปนผ่านไป19นาทีแล้ว
เห็นไหมคะลงง่ายมากถ้าใครที่เคยผ่านรุ่นที่มีเกล็ดระบายความร้อนเนี่ยมีคีบระบายความร้อนเนี่ยจะรู้เลยนะว่าผ่านยากนะคะแต่ถ้าใช้เทคนิคช่างทองจะผ่านง่ายขึ้นนะก่อนลงก็ให้แต่งร่องก่อนด้วยนะคะเคลียร์ทางให้เขาก่อนไปค่ะโฟมสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนถ้าเราพันลวดไม่เรียงกันอ่ะพอเวลามาลงอ่ะลวดมันจะพันกันนะคะพอพันกันแล้วมันก็จะเกี่ยวกันให้เราทำให้เราลงยากนะคะลงไปในร่องยากแล้วพอลงไปมันไม่เรียงกันมันก็จะทับกันซ้อนกันเทินกันนะลงไม่ได้เลยนะคะบางทีต้องมารื้อพันใหม่เลยก็มีนะสำหรับมือใหม่นะก็ให้เราพันทีเดียวให้ได้เลยนะคะใจเย็นๆดึงแบบให้แน่นๆนะคะก็เมียช่างอยากขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเมียช่างแล้วก็คอมเมนต์ถามหรือคอมเมนต์บอกคอมเมนต์พูดคุยเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะบางท่านน่ะไม่ใช่ช่างเลยนะคะไม่ได้เป็นช่างแต่ว่ามีงานรุ่นนี้มีไดสตาร์ทรุ่นนี้มีมอเตอร์รุ่นนี้อยู่แต่อยากรู้ว่าเขาซ่อมกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็พิมพ์มาบอกเมียช่างว่าเนี่ยผมดู45นาทีผมก็ดูชั่วโมงนึงผมก็ดูคือของผมเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะที่เปิดใจนะคะที่ทั้งที่ไม่ได้สนใจงานด้านนี้แต่ก็ดูคลิปเมียช่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะก็จะพัฒนาคลิปให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากการทำงานให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำตามคำขอของ FC เนาะขออะไรมาถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานนั้นอยู่เราจะถ่ายคลิปลงให้ดูแน่นอนค่ะแล้วก็ได้คำอนุญาตจากเจ้าของงานนั้นๆแล้วนะคะก็จะถ่ายทำให้รับชมแน่นอนนะคะเมียช่างจะพูดเสมอว่าไม่ใช่ช่างก็ดูได้นะคะคลิปเมียช่างนะดูแล้วงงไม่เป็นไรค่ะขอแค่ให้ท่านดูเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจถ้าท่านดูบ่อยๆนะคะอ
ดูแล้วงงอ่ะคือมาถูกทางแล้วแสดงว่าตั้งใจดูนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าทำอะไรนะคะถ้าใครที่ดูคลิปเมียช่างแล้วงงต้องดูหลายๆคลิปนะแล้วจะรู้ว่าช่างทองทำอะไรนะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ 60,000 การติดตามรับชมนะคะ 60,000 ซับสไครป์นะขอบคุณมากค่ะส่วนเรื่องเสียงที่ FC ขอมาหลายๆคนขอมาช่างทองก็พยายามที่จะคุยกับ FC มากขึ้นนะคะจากที่เมียช่างสัมผัสได้นะเพราะว่าเมียช่างก็บอกช่างทองตลอดนะเรื่องการพูดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าช่างทองทำเพื่อ FC พอสมควรนะคะถ้าเป็นคลิปล่าสุดเนี่ยถือว่าช่างทองทำออกมาได้ดีแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะถ้าทำงานก็คือจะมอบหมายให้เมียช่างเป็นคนพูดเลยเพราะว่าถ้าพี่ทองพูดด้วยแล้วพี่ทองจะทำงานไม่ได้นะคะสมองคิดหลายอย่างทำงานเยอะนะคะนี่ค่ะเหมือนวันนี้เดี๋ยวมาดูเวลากันนะนี่คือหน้าจอโทรศัพท์นี่ค่ะอุ๊ยหน้าใครนี่รูปนี่แหละค่ะช่างทองในช่องเมียช่างนะเจ้าของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างค่ะนี่แหละเวลาก็คือนี่ค่ะ20 นาฬิกานะคะ23 นาทีแล้วก็เราจะทำให้เสร็จจนถึงอาบน้ำยาเลยก็นับเวลาไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูจากเวลาในคลิปก็ได้นะคะชุดสตาร์ทเนี่ยเราเริ่มประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะไปต่อหัวสายนะคะไปอาบน้ำยานะคะเพราะว่าลูกค้าถามมาแล้วค่ะจริงๆที่เราช้านี่เรารอลวดนะคะทุกคนเราต้องสั่งลวดจากกรุงเทพนะเมียช่างยังสั่งลวดที่เดิมนะคะยังใช้ลวดที่เดิมอยู่นะเมียช่างอยู่สมุทรปราการนะคะแล้วก็จะซื้อลวด2 ล้านนะคะร้านแรกจะซื้อที่เคหะบางพีเลยนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะซื้อที่แพร่กษานะคะตั้งแต่เปิดร้านมาตั้งแต่พันมอเตอร์มาจะซื้ออยู่2 ที่นะคะแล้วแต่ถ้าเราได้เข้าแพร่กษาเราก็จะวิ่งไปแพร่กษาเพราะว่าเราจะไปซื้อหลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าแพร่กษาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะฟังเมียช่างคุยสะเพลินเลยเพลินหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP 5 พันชื่อสตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP 6 เป็นการต่อหัวสายนะคะต่อแบบใส่โอเวอร์โหลดเนาะใส่โอเวอร์โหลดต่อยังไงนะคะหลายๆท่านที่พันมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีรุ่นนี้แบบนี้หรือรุ่นใกล้เคียงหรือรุ่นที่ไม่เหมือนกันแต่เป็นออยล์ฟรีจะตัดโอเวอร์โหลดทิ้งนะคะอย่าตัดโอเวอร์โหลดทิ้งโอเวอร์โหลดดียังไงก็เข้าไปดูในคลิปโอเวอร์โหลดนะเมียช่างทำคลิปไว้แล้วเยอะพอสมควรนะคะการต่อหัวสายต่อไม่ยากค่ะอาจจะเป็นด้วยที่ต่อไม่ได้ต่อยากก็เลยตัดโอเวอร์โหลดทิ้งไปเลยนะคะต่อง่ายดีทำงานง่ายดีแต่มันจะทำให้มอเตอร์ลูกค้ามีปัญหาทำให้งานเรามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโอเวอร์โหลดดีที่สุดสำหรับมอเตอร์เพราะโรงงานเขาติดมานะคะก็ใส่เขาไปด้วยนะคะโอเวอร์โหลดมันไม่เสียงง่ายๆต่อให้มอเตอร์ดำเป็นต่อตะโกโอเวอร์โหลดก็ยังใช้ได้อยากรู้ไหมคะเมียช่างพูดว่าโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดคืออะไรก็พิมพ์เข้าไปคำว่าโอเวอร์โหลดเมียช่างมันจะขึ้นเลยก็เข้าไปดูได้นะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวต่อกัน EP 6จ้า